ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงโอเคเราจะเอาเจ้าปีกไก่กลางของเราทอดแต่ว่าก่อนทอดนั้นก็จะคลุกแป้งก่อนคลุกแป้งแห้งแล้วก็คลุกแป้งที่ผสมน้ำแป้งทอดกรอบนะคะผสมน้ำเย็นจัดคลุกแป้งแห้งคลุกแป้งเปียกแล้วก็ลงทอดไก่นะคะคลุกแป้งแห้งจะเห็นว่าเราอ่ะไม่ได้เอามาปรุงรสอะไรเลยเพราะว่าหลังจากที่เราทอดจนกรอบแล้วอ่ะเราจะมีน้ำซอสที่เอาไว้คลุกไก่เจ้าซอสอันนั้นรสชาติเข้มข้นแล้วค่ะมาลงกระทะกันเวลาจุ่มแป้งแล้วเนี่ยนะคะก็สลัดนิดนึงเราไม่ได้อยากให้แป้งเกาะจนหนาเตอะถอดกระดูกออกมาเสร็จแล้วอ่ะใส่มันฝรั่งกลับเข้าไปไก่ของเราชิ้นใหญ่กว่าเดิมอีกอ่ะหลังจากทอดไก่ของเราจนกรอบแล้วเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอามาคลุกกับซอสกันวันนี้นานาเลือกเป็นซอสผงนะคะรสซอยกาลิกโอ้ยปัจจุบันนวัตกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเติมน้ำร้อนเพียงเท่านี้เองคุณผู้ชมเราก็ได้ซอสซอยกาลิกง่ายๆแล้วไม่ต้องเคี่ยวไม่ต้องอะไรเลยด้วยความที่เป็นซอสสำเร็จรูปเนาะเขาจะมีรสชาติที่ค่อนข้างจัดอย่างที่บอกว่านานาก็เลยลดปริมาณของการปรุงเครื่องปรุงทุกอย่างของไก่เราออกไปเลยเพราะว่ายังไงก็ตามเราก็จะมาเคลือบเจ้าซอสนี้อยู่แล้วพักทิ้งไว้สักครู่ซอสของเราจะข้นขึ้นนะจากนั้นเราจะเอาไก่ของเราที่ทอดแล้วเนี่ยนะคะลงคลุกกลิ่นนี่มันหอมแบบหอมมากวางไก่ทอดของเราลงไปเลยเนี่ยไก่ทอด กรอบๆนะแล้วก็มีซอสรสชาติแบบเข้มๆหวานๆแล้วข้างในอ่ะคุณมันก็ยังเป็นมันฝรั่งอีกอ่ะดีดีเมนูนี้3ชิ้นหนำๆโรยงาขาวคั่วนะคะลงไปบนไก่ของเราอยากจะบอกว่าต้นหอมซอยเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยนอกเหนือจากแต่งสวยแล้วเนี่ยนะคะทานแนมกับไก่อร่อยมากรสฉุนๆของต้นหอมเนี่ยจะทำให้ไก่ของเราอร่อยยิ่งขึ้นด้วยนี่ค่ะปีกไก่ซอสซอยกาลิกของนานาวันนี้ปีกไก่ทอดซอสซอยกาลิกหน้าตาน่ารับประทานอย่างนี้คุณผู้ชมก็สามารถทำได้นะเพียงแค่เอาเคล็ดลับการเลาะปีกไก่กลางแบบที่นานาทำไปลองทำดูรับรองว่านอกเหนือจากเมนูนี้มีเมนูอีกหลายร้อยเมนูรอคุณผู้ชมอยู่เลยล่ะช่วงหน้าอาจารย์นิสักทำเมนูแหนมปีกไก่อร่อยมากๆอันนี้ขอคอนเฟิร์มพบเป็นเมนูที่ทานตั้งแต่เด็กอย่าลืมติดตามชมกันนะคะใส่นั่นใส่นี่ทำให้มันดูแพงเดี๋ยวก็จะหาว่าแค่แหนมไก่ธรรมดาดูเวอร์จังคุณผู้ชมลองดูสิอย่าหายใจแรงนะคะประเดี๋ยวตะไคร้ปลิวค่ะวันนี้เรามีเมนูไดฟุกุไส้มันม่วงจากผลิตภัณฑ์ราสีสารยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะวิธีทำไส้มันม่วงใส่มันม่วงนึ่งสุกหั่นเป็นชิ้นตามด้วยกะทิสำเร็จรูปลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเทส่วนผสมที่ปั่นลงในภาชนะเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนและร่อนจากภาชนะปิดไฟค่ะเติมน้ำเชื่อมธรรมชาติสูตรซีโร่ชูการ์ราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพจากนั้นคนจนเข้ากันดีพักไว้ให้เย็นสนิทชั่งไส้น้ำหนัก20กรัมปั้นเป็นทรงกลมเตรียมไว้ค่ะสำหรับเป็นไส้วิธีทำแป้งไดฟูกุใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะแป้งข้าวเจ้าตามด้วยน้ำสีผสมอาหารสีม่วงค
นให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนและร่อนจากภาชนะปิดไฟค่ะเติมน้ำเชื่อมธรรมชาติสูตรซีโร่ชูการ์ราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนให้เข้ากันอีกครั้งโรยแป้งนวลลงบนภาชนะวางแป้งไดฟูกุเคล้าให้เข้ากันตัดแป้งน้ำหนัก25กรัมแผ่แป้งออกวางไส้มันม่วงลงตรงกลางหุ้มไส้ให้มิดจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ